ที่เชลสองชั้นนะครับแล้วก็ขับขึ้นเขาลอดอุโมงค์แล้วก็โอ้แต่ขับแรงมากฮะการจราจรถือว่าไม่ค่อยติดแล้วก็ที่สำคัญที่นี่น่าอยู่มากเย้ไปภาพไม่เห็นจักรยานยนต์นะหรือว่ารถเครื่องบนท้องถนนเลยคือเจอฮะแต่ว่าน้อยมากคือถ้าเจอก็จะเป็นบิ๊กไบค์ครับแล้วก็รถสปอร์ตส่วนใหญ่ถ้าจะจอดตามสถานีเท่านั้นนะไม่จอดนอกสถานีจริงๆผมกะจะไปที่ท็อปนอนนะครับแต่973 to Jimsa Tree คือถ้าอยู่นานๆนะฮะน่าจะคล่องเรื่องรถเมล์ฮะแต่ตอนนี้ก็คือไปแบบมั่วๆอย่างเดียวชมป่านะชมป่าคาดว่าตอนที่ผมไปวัดที่มีคนถ่ายมาเยอะๆคงจะไม่มีแบตเตอรี่ให้พัมแล้วนะพัมไปได้ตอนนี้นะฮะนี่จะเป็นชายหาดที่ติด1ใน5หรือเปล่าไม่แน่ใจของโลกนะครับเยอะมากแต่คือถ้าว่ารถเส้นนี้ไอ้คันนี้ใช่ไหมสัก 5-10 นาทีก็จะมีรถคันอื่นมาคือเขาทิ้งช่วงแค่ไม่นานซ้ายมือเราจะเป็นชายหาดนะครับแต่ว่าหมดแรงแล้วเราใช่ไหมเราไม่ขอหยุดนะครับหรือเปล่าต้องลองดูชายหาดข้างล่างแต่ด้วยเวลาแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยฮะจะลงตรงนี้ก็ได้ถ้าเชื่อชายหาดนะสถานีนี้เนี่ยโอเคครับเขาจบแต่เพียงเท่านี้